เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าผมนายช็อตตี้บูโจวานะครับ SAOIF ก็ผมไปเอพิโซดที่2ตามคำเรียบร้องนะฮะก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับก็พอดีเล่นไปเรื่อยๆแล้วเฮ้ยนี่มันกำลังจะสู้กับบอสตัวแรกนี่นะเราไปดูบรรยากาศกันดีกว่านะครับโอเคก็วิธีการเล่นต่างๆนานาสอนเล่นไปหมดแล้วตั้งแต่ในคลิปแรกนะครับก็ใครที่สงสัยอะไรตรงไหนก็คือไปดูในคลิปแรกก่อนเลยนะฮะเขาก็ให้มาที่เมืองที่2นะครับแต่ว่าผมไม่เห็นเควสก่อนนะครับขอคุยเอาเควสลองก่อนก็แล้วกันนะครับเผื่อมันให้ไปที่เดียวกันนะฮะส่วนใหญ่เควสสีม่วงนะครับที่มีลูกศรวนไปวนมาเนี่ยมันจะเป็นเควสแบบให้ทำได้เรื่อยๆอันนี้เขาให้ไปหาเคี่ยวมาอีก10อันนะครับเดี๋ยวค่อยไปหาก็แล้วกันเราทำตามดำเนินภารกิจหลักก่อนนะครับคือให้มาหาดันเจียนไกด์ที่อยู่กลางแผนที่ของเมืองที่2เลยนะครับวิ่งอะไรนะเล่นมาตามเนื้อเรื่องเรื่อยๆก็ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวกดตัวแรกเลยนะครับโฮรุนกะวูดนะครับก็เป็นดันเจียนนะครับ Give a try โอเคครับอันนี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศดันเจียนเลยเห็นไหมครับก็จะแตกต่างกับข้างนอกเนาะอันนี้น่าจะเป็นดันเจียนเดี่ยวนะครับโอเคมีเควสขึ้นก็จัดไปครับผมค่อนข้างเก่งเลยเนี่ยไหวปะเนี่ยค่อนข้างเก่งเลยนะครับอาจจะเป็นการบ่งบอกได้แล้วว่าเราควรจะไปเก็บเวลมาบ้างได้แล้วนะครับก่อนที่จะมาลงเนื้อเรื่องหลักอะไรแบบนี้มันมีวาร์ปอยู่ด้วยอ่ะลองคุยกับวาร์ปดูดิออกเป็นทางออกนะครับเดี๋ยวขอเคลียร์มอนก่อนนะฮะจะไปลุยบอสแต่ไงมาลงดันเจียนก่อนนะครับสงสัยเนื้อเรื่องยังไม่ถึงไม่เป็นไรครับลุยไปเรื่อยอ๋อแล้วก็ตามแผนที่มันจะมีไอ้พวกนี้อยู่ด้วยนะต้นไม้นะครับตีแล้วจะได้บัฟนะครับคือแล้วแต่ว่าเป็นบัฟอะไรนะครับโอ้โหมาลุมว่ะสวิตชี่เอ้ยสวิตชี่เวลอัพเลยทีเดียวสวิตชี่ทีเดียวเผื่อใครไม่เคยดูอนิเมะนะไอ้สวิตชี่นี่ก็คือจริงๆก็ภาษาอังกฤษคือสวิชนั่นแหละครับที่แปลว่าเปลี่ยนอะไรเงี้ยในเกมก็คือในอนิเมะก็คือจะแบบว่าโจมตีเพื่อสร้างจังหวะให้เพื่อนอีกคนหนึ่งมาช่วยนั่นเองอะไรแบบนี้ครับเหมือนกับผัดมือกันอ่ะเราตีเสร็จแล้วก็สวิตชี่แล้วก็ให้เพื่อนอีกคนหนึ่งเข้ามาช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ๊ะตรงนี้มีอะไรอ่ะหอหายไปแล้วนะครับมันขึ้นในแผนที่ผมก็เลยงงโอเคครับเหลืออีก2จุดจัดไปดันเจียนลึกลับในป่านะฮะเอามาลุมเว้ยมันเรียกเพื่อนมาแล้วไงไอตัวนี้แพ้หอกดีกว่าจริงสลับหอกมาก็ได้นะคือดูได้ไงแพ้หอกมันดูตรงหลอดเลือดเดี๋ยวมันมีบอกอยู่อ่ะเห็นป่ะมันแพ้อะไรบ้างนะครับหรือเวลาโจมตีอยู่แล้วมันก็จะขึ้นวีคนะครับใช่ป่าวะใช่แพ้หอกวะไม่รู้อ่ะลองดู come on ใช่ครับผมขึ้นวีคเนทครับผมนี่แทงยับแทงเป็นเส้นตรงแบบนี้ชอบเลยมากๆแทงยับนี่เป็นจ่าฝูงอ่ะตัวขาวเนี่ยแทงยับนี่แน่เรียบร้อยครับผมผ่านเควสเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็คือเป็นลักษณะของการลงดันเจียนนะครับคิดว่าเดี๋ยวก็คงมีลงดันเจียนแบบเป็นปาร์ตี้นั่นแหละครับเอาล่ะเขาก็ให้กลับมาที่ดันเจียนไกด์เหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวนะให้กลับไปที่เดิมเหรอจริงดิเอาแล้วเขาก็ให้กลับมาที่ดันเจียนเดิมนะครับซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นึกว่าแบบเฮ้ยมันให้ลงดันเจียนเดิมทำไมวะอะไรเงี้ยที่ไหนได้เข้ามาในดันเจียนแล้วปรากฏว่ามอนสเตอร์มันเปลี่ยนไปครับผมกลายเป็นไอ้หมูแทนนะครับซึ่งเขาให้มาล่าหมู5ตัวครับง่ายกว่าไอ้พวกพืชเมื่อกี้อีกไม่ต้องอะไรมากเลยเนี่ยหมูมันแพ้ดาบอยู่แล้วไงซอสกิลเฮ้ยมอนสเตอร์เริ่มตีแรงแล้วเหมือนกันนะเนี่ยหรือว่าผมไม่ได้ซื้อของเปลี่ยนก็ไม่รู้นะโอเคเรียบร้อยดันเจียนนี้อย่างง่ายครับผมโอเคนะครับตอนนี้ก็เขาให้มารวมกันแล้วครับนี่เป็นไงเตรียมตัวที่จะไปลงดันเจียนกันแล้วนะครับป้าเอาล่ะอันนี้น่าจะเป็นของจริงแล้วนะครับเพราะว่า NBC ในเกมนี้ก็มารวมตัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะเป็นของจริงแล้วล่ะรอบนี้เราจะไปสู้กับบอสกันนะครับ
เขาให้มาลุยกดที่วาร์ปนะฮะให้ไปไหนแล้วคันเนี้ย for 1เหรอเดี๋ยวดูก่อนว่าให้ไปไหนเพราะgo to the queue plane โอเคคือต้องดูด้านซ้ายอ่ะมันมีบอกนะว่าให้ไปไหนอ่ะก็เดี๋ยววาร์ปไป queue plane นี้นะโอเคโอเคครับก็วาร์ปมาที่หน้าทางเข้าดันเจี้ยนเรียบร้อยแล้วนะครับก็บริเวณนี้มีพวกพ่อค้าอยู่ด้วยนะครับก็อาจจะแบบซื้อของหรือครับของอะไรที่มันดีขึ้นกว่าเดิมได้นะครับเดี๋ยวลองดูดิมีของอะไรมาใหม่บ้างไงครับของดูก่อนนะครับกระตุกทุกทีเลยที่เวลาเข้าเมนูพวกนี้มีของใหม่มาแล้วครับผมครับได้พอดีเลยมีของครบ Attack 109จัดไปเลยก็เดี๋ยวใช้ดาบไปก่อนนะครับโอ้ได้ดับโบนัสเป็น HP โบนัส2อันเลยแล้วก็เดี๋ยวได้เปียด้วยได้เปียแต่ว่าวัตถุดิบไม่พอครับไม่เป็นไรก็ใส่แค่ตัวเราคนเดียวก็พอนะครับโอเค status แล้วก็ player ผิดต้องนี่ครับ player equipment นะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนอาวุธก่อนอันนี้ก็ดาบอันนี้เนาะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับแล้วก็ใส่พวกโล่ด้วยคือถ้าเกิดเราเปลี่ยนโล่มาอะไรมาก็นะมาเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ soft skill ถ้าเกิดเราใส่เพิ่มได้ก็อย่าลืมใส่นะครับเนี่ยใส่เพิ่มได้ก็ใส่เพราะว่าเลเวลเราสูงขึ้นนะเราจะมีค่าคอสมากขึ้นเราก็จะสามารถใส่พวก soft skill ได้มากขึ้นนั่นเองนะครับตามลำดับไปเนาะโอเคอันนี้ก็คือเราเก่งกว่าเดิมเยอะเลยนะครับโอเคก็กลับมาคุยกับที่คนนี้เนาะจำเป็นต้องคุยนะครับเพราะว่าเดินไปไม่ได้นะครับโอเคไปเลยครับชั้น1ครับผมเอาละมาที่ชั้น1เรียบร้อยแล้วนะครับกว่าจะมาถึงก็ต้องผ่านภารกิจมากมายนะครับมาดูดิโอ้โหคือมันเป็นแบบลงดันเจี้ยนอ่ะเนาะเคลียร์ทุกตัวที่ขวางหน้ามาขอโทษพี่อัปเกรดดาบมาแล้วว่ะดาบพี่แรงขึ้นกว่าเดิมเยอะโบบาโบบาโบบาไอ้พวกนี้แพ้อะไรแพ้อะไรก็ไม่รู้นะแพ้คอนพวกนี้แพ้คอนนะถ้าจำไม่ผิดเข้าไปในเข้าไปต่ออ๋อนี่มันเป็นบัฟนี่หว่าพร้อมหมาแล้วก็มีเควสอยู่ด้วยนะครับหมาพวกนี้ฟันต้นไม้ด้วยเอาเลือดเราไม่กดบัฟวะกดหน่อยดิจริงๆควรจะกดตอนก่อนสู้แป๊บหนึ่งนะจะได้แบบว่ากันสถานะกับถึกขึ้นนะครับเรียบร้อยเคลียร์ห้องนี้ก่อนไปฟันต้นไม้อีกนะครับ HP จะได้เด้งเนาะอ้าวพึ่งเมื่อกี้ยังอยู่เหรอได้ใครที่มือว่างๆครับกดกระโดดอย่างนี้จะไวกว่านะครับแต่ผมไม่ค่อยอยากกดไงเพราะอัดคลิปไปด้วยแล้วถ้าเกิดกดรัวๆบริเวณใกล้ๆลำโพงเนี่ยเดี๋ยวมันจะแบบได้ยินเสียงตุ๊บๆๆๆๆๆรำคาญเปล่าๆนะครับมากันเยอะๆมากันเยอะๆสวิตชี่เป็นไงล่ะมีอะไรอยู่แถวนี้อีกตัวนึงไปโซสกิลโบครึ่งหลอดไปครับไปต่อสีได้กระโดดให้มันกระโดดกดค้างไม่ได้ไงถ้ากดค้างได้จะดีกว่านี้คือแบบแดชยาวเลยก็ได้บินไปเลยเหมือนดราก้อนบอลอะไรเงี้ยอ้าวพวกรออยู่แล้วครับผมเราจะเปิดประตูห้องบอสนะบัดนาวโอเคครับนี่ก็คือบอสนะครับแลดูทำไมมันอลังการกว่าในอนิเมะวะโอ้เฮลโลเฮลโลลุมลุมใจเย็นใจเย็นเฮ้ยมันไม่อัดคนอื่นเหรอถามจริงได้เฮ้ยเดี๋ยวหลบตัวนี้แพ้ดาบเฮ้ยหลบเอาเฮ้ยพวก NPC ไม่หลบเลยยืนตีกันตัวเนียนๆเลยเฮ้ยหลบฟุบหลบฟุ๊บไม่รู้จำเป็นต้องหลบเปล่านะผมกลัวตายไงโอ้แหลกเลยทีเดียวเวลาบอสใช้สกิลเฮ้ยมาเรียกลูกน้องมาเว้ยสวิตชี
เล่นบอสไปก่อนเลยลูกกระจอกไว้ก่อนปล่อยให้ NPC สู้ไปเออเฮ้ยมาทำไมไม่ยังไงน่าจะไหวนะเลือดลดไปแค่400เองไม่ไหวก็กดโพชั่นเอาเฮ้ยไม่ทำเป็นเล่นไปเลือดลดไป1,000แล้ววะเฮ้ยทำไมไม่หนีวะติดอะไรวะเศร้าเลยบอสเลยเหลือครึ่งหลอดสู้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 นานเหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล่นไปเฮ้ยโดดดิไม่โดดเต็มเต็ม130กว่าปั๊มยาหน่อยผมมียัง25ขวดปั๊มซีละ300ได้ได้ได้ไปพร้อมบวกเรียบร้อยไหมตามแอนิเมะหรือเปล่าคือเลือดเหลือนิดหน่อยแล้วก็จะเข้าสู่แบบโหมดมากครั้งอะไรเงี้ยนี่ฉากเดียวกันนะแอนิเมะเลยเฮือเอาอสุนะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงแล้วครับผมมาเป็นเด็กสาวสุดน่ารักและโมเอะนะครับโอเคครับลุยต่อครับผมคือเป็นฉากคัตซีนคือแบบจังหวะเดียวกับที่ตามในแอนิเมะเนาะที่ไอหัวฟ้านี่เดซมอนเล่นะครับนี่สปอยในเรื่องเลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยลบได้อยู่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวสู้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 ถอยไม่ทันเรียบร้อยครับผมเฮ้อสู้นานเหมือนกันครับเย้ congratulation เอาละครับมีคัตซีนให้ดูอีกแล้วครับก็คือเป็นการโจมตีประสานระหว่างอสุนะกับคิริโตะนั่นเองนะครับน่าเสียดายนะได้เอาแบบฉากแบบในอนิเมะมาเลยก็ได้ไหนๆก็ลิขสิทธิ์แท้อยู่แล้วอ่ะเออโหลดโหดนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกยอมได้นะครับก็จะได้เข้าถึงอรรถรสได้มากกว่าปกตินะครับบางคนก็ไม่อ่านอยู่แล้วไงก็สกิปสกิปมาจะไม่รู้เรื่องเนาะฉันนี่แหละบีเตอร์หน้าโจรขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็คิริโตะก็ได้ผ้าคลุมไปนะครับโอเคครับก็เควสผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ก็คือชั้น2นะครับก็ไว้เดี๋ยวคลิปถัดๆไปกันแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามีไฮไลท์อะไรเดี๋ยวจัดให้นะครับรวมไปถึงคำถามที่พบบ่อยนะครับมีใครถามก็ทิ้งคำถามไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะรวบรวมแล้วก็เดี๋ยวจะทำคลิปเพิ่มเติมให้นะครับแต่โดยหลักแล้วคือการเล่นเบื้องต้นเนี่ยผมสอนไว้ในคลิปแรกหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคลิปต่อๆไปส่วนใหญ่จะเป็นบรรยากาศการเล่นมากกว่านะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับ